สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็อยู่แถวๆถนนราชพฤกษ์ก็จะมาอัปเดตศูนย์การค้าที่มีการสร้างใหม่นะครับบนถนนราชพฤกษ์นั่นก็คือเซ็นทรัลเวสต์วิลล์อาณาจักรเซ็นทรัลกรุงเทพฝั่งตะวันตกเซ็นทรัลเวสต์วิลล์บางท่านก็เรียกว่าเซ็นทรัลราชพฤกษ์เนื่องมาจากว่าตั้งอยู่ริมถนนราชพฤกษ์ด้านข้างของพื้นที่เดิมบ้านแอนบิยอนสาขาราชพฤกษ์สำหรับการเดินทางหากมาจากสาทรหรือว่าถนนบรมราชชนนีก็มาใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเมื่อข้ามคลองมหาสวัสดิ์ให้ทิศซ้ายก็จะอยู่บริเวณบ้านแอนบิยอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ก็เป็นศูนย์การค้าที่จะมาพลิกโฉมย่านราชพฤกษ์ให้เปลี่ยนไปโดยกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาเตรียมพร้อมบุกเบิกอาณาจักรกรุงเทพฝั่งตะวันตกร่วมกับแบรนด์ดังนะครับมากกว่า300ล้านค้าด้วยมูลค่าโครงการรวม 6,200 ล้านบาทบนที่ดินขนาด40ไร่พื้นที่รวม 93,000 ตารางเมตรโครงสร้างก็จะมีทั้งหมด4ชั้นประกอบไปด้วยศูนย์การค้าร้านค้าปลีกมีโรงภาพยนตร์มีพื้นที่สีเขียวพร้อมกับมีพื้นที่กิจกรรมมีที่จอดรถกว่า 2,200 คันก็จะมาพลิกโฉมสู่สุดยอดไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพฝั่งตะวันตกเน้นดึงดูดลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงจากโครงการที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบย่านถนนราชพฤกษ์เตรียมเปิดให้บริการเซ็นทรัลเวสต์วิลล์อย่างเป็นทางการในวันที่29พฤศจิกายน2566นี้ก็อีกไม่กี่เดือนนะครับปลายปีนี้ก็จะเปิดให้บริการแล้วแลนด์มาร์คใหม่ย่านถนนราชพฤกษ์ยังไงแล้วเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้านะแล้วก็จะพาไปดูด้านหลังด้วยนะครับของโครงการก่อสร้างเซ็นทรัลเวสต์วิลล์กันตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของบ้านแอนบิยอนที่เขาได้ปิดกิจการลงไปนะครับเพื่อรวมพื้นที่กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ก็อยู่ด้านข้างกันเลยนะครับก็จะเห็นมีตรงกลางแทรกอยู่นะพิลมโฮเทลนะครับเขายังเปิดบริการอยู่นะก็เป็นโรงแรมนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์เลยไม่ทราบว่าทางเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ได้ติดต่อขอซื้อหรือเปล่านะถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ขายเลยนะยังไงผมก็จะไม่ขายนะครับหากเงินที่ซื้อไม่มากพอช่วงที่เป็นฐานรากนะครับก็ใช้เวลานานมากๆเลยนะพอหลังจากนั้นนะครับโครงสร้างด้านบนก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยก็ต้องมาดูนะครับว่าจะเสร็จหรือเปล่าก็เหลืออีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะเปิดในเดือนพฤศจิกายน2566นี้นับดูแล้วก็ประมาณ 3-4 เดือนก็ยังเห็นว่ายังมีงานอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนด้านหน้าที่ติดกับถนนราชพฤกษ์เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีการสร้างอาคารจอดรถตรงนี้นะครับเป็นด้านหลังของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ที่เห็นอยู่ก็เป็นอาคารจอดรถก็เป็นอาคารจอดรถขนาดใหญ่เลยนะครับ
แล้วก็ติดกันด้านขวาตอนนี้ก็ปรับปรุงอยู่นะครับก็คือด้านหลังของบ้านแอบิยอนนะครับเมื่อก่อนก็จะมีร้านค้าปลีกนะครับอยู่ข้างในเยอะเลยนะก็ปิดการลงไปนะครับเพื่อรวมตัวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์คนงานก็เร่งนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังก็ต้องมาดูนะครับว่าจะเสร็จหรือเปล่านะตามแผนนะครับก็เตรียมจะเปิดเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ในวันที่29พฤศจิกายน2566ก็ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่อาณาจักรของกลุ่มเซ็นทรัลนะครับที่ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ก็เป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่นำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VMP มีเรื่องราวอะไรใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ความสุขสดใสทุกอย่างฉลุยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ